เกียวโต Immigration Office เป็ดเลยรูปของไหนสวัสดีค่ะโอมิยาเกะเจแปนเดสวันนี้นะคะเอกับทากะนะคะมีเวลาว่างก็เลยมาทำวีซ่าค่ะคือเออาศัยที่ญี่ปุ่นมานะคะปีนี้เป็นปีที่4แล้วแล้วก็วีซ่าที่สำหรับวีซ่าภรรยาค่ะตอนนี้ของเอกับหมดอายุก็คือวีซ่านะคะตอนที่เอมาอยู่ญี่ปุ่นปีแรกอะค่ะเอทำมาจากที่ไทยเลยมันจะแปะมาในพาสปอร์ตเลยเขาให้มา1ปีก่อนค่ะแล้วก็พอหมด1ปีเอก็มาต่อที่ทำวีซ่าเนี้ยค่ะเขาก็ให้มาเป็น3ปีใช่ไหมคะรวมแล้วก็เป็น4ปีแล้วก็ตอนเนี้ยในทั้งหมด4ปีที่เอมีตอนนี้มันหมดแล้วค่ะฉะนั้นจะหมดเดือนเมษาตอนนี้เป็นเดือนมีนาแล้วใช่ไหมคะก็เลยเหลือเวลาอีกแค่1เดือนเอก็เลยต้องรีบมาทำต่อวีซ่าค่ะก็วันนี้มาที่ตรงนี้นะคะที่เกียวโตเรียกว่าคาโมกาวะค่ะมันเป็นแบบแม่น้ำที่พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะมากันมันเป็นในตัวเมืองนะคะก็จะไกลจากบ้านเอพอสมควรเลยก็ถือว่าเป็นเกียวโตที่อยู่ในเมืองค่ะตอนนี้ซากุระก็ยังไม่ออกมาเลยนะแต่ว่ามันเริ่มมีแล้วอ่ะเดี๋ยวเอให้ดูซากุระเริ่มมีแบบเนี่ยเริ่มเป็นตุมๆเนาะค่ะคิดว่าประมาณปลายเดือนมีนาน่าจะได้เนาะค่ะเนาะปลายเดือนมีนาต้นเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนี้ค่ะสำหรับการต่อวีซ่าของเอนะคะขอบอกว่าเป็นวีซ่าสมรสค่ะคือเอแต่งงานกับคนญี่ปุ่นก็เลยวีซ่าเอเป็นวีซ่าภรรยาใช่ไหมคะวีซ่าที่เอทำเนี่ยสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยคือเป็นวีซ่าที่สามารถแบบอาศัยญี่ปุ่นได้แล้วก็สามารถทำงานอะไรก็ได้ในประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนที่เราจะทำวีซ่าค่ะคือทากะต้องไปเตรียมเอกสารมาก่อนคือเอกับทากะค่ะอาศัยอยู่ที่เขตนากาโอกะใช่ไหมคะก็เลยต้องไปที่อำเภอนากาโอกะที่เอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพ่อแม่ทากะก่อนแล้วก็ขอเอกสารว่า1เอจังเออาศัยอยู่ที่บ้านนี้แล้วก็ทากะได้เงินเดือนต่อปีเท่าไหร่จ่ายภาษีถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีเอกสารที่เราจะต้องไปเตรียมที่อำเภอบ้านที่เราอยู่ด้วยอันนั้นด้วยแบบเป็นกฎหมายถ้ากับเป็นคนดูแลฉันใช่ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมก็เลยเวลามีปัญหาฉันขับตายอะไรก็อะไรนะมีการันตีว่าแบบจะให้ตัวโคลัมเบียอะไรก็ทากะครับคือทากะเขาอยากบอกว่าคือจริงๆมันชื่อถ้าจังมีปัญหาอะไรทากะจะต้องเป็นคนคอนเฟิร์มว่าถ้าส่งตัวเอกลับประเทศไทยอะค่ะทากะต้องเป็นคนดูแลค่าตั๋วเครื่องบินนั้นใช่ไหมคะต้องเตรียมพร้อมมาพอสมควรแล้วก็พาสปอร์ตเอจะก๊อปปี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอจะต้องไปก๊อปปี้พาสปอร์ตแล้วก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ก๊อปปี้บัตรเรสซิเดนต์อันเก่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำที่สถานมันไม่ใช่สถานทูตนะคะมันเป็นแบบที่ต่อวีซ่าค่ะมันไม่ใช่สถานทูตตุเรียมมาแบบ10 ใบแล้วแล้วก็เอกสารที่เราต้องเขียนนะเอกับทากะต้องปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนมาจากที่บ้านให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เอก็เหลือแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็ก๊อปปี้บัตรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วก็คราวนี้เขียนโกกีปีกับคือวีซ่าค่ะคือตอนแรก1ปีเสร็จก็เป็น3ปีตอนนี้เอกับทากะขอเป็น5ปีค่ะไม่แน่ใจเพราะว่าเพื่อนเอที่เขาแต่งงานกับคนญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกว่าหลังจาก3ปีเขาก็ได้เป็นวีซ่าถาวรเลยคือแบบอยู่ตลอดไปได้แต่ว่าตอนนี้เอกับทากะเขียนแค่5ปีก่อนแต่ว่าถ้าสถานทูตอนุญาตให้เป็นแบบตลอดชีพได้เลยก็อาจจะได้แบบตลอดชีพเลยเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่ามีด้วยนะคะประมาณ 4,000 เยนค่ะต่อการต่อครั้งหนึ่งถ่ายรูปด้วยเอาถ่ายรูปเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายรูปด้วยเป็นจ้างค่ารถไฟค่ารถเมล์นั่งรถเมล์รถไฟมาด้วยดีไหมถ้าเอจังได้วีซ่าตลอดดีไหมดีครับดีกว่า5ปีครับ ไม่ต้องมาแล้วไงผมไม่ดีจังดีแล้วตอนนี้เอกับทากาหิวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสถานที่ทำวีซ่าเดี๋ยวเอกับทากาขอแวะไปกินข้าวที่ในคารามาจิหรือว่าเมืองเกียวโตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำวีซ่าอีกทีวันนี้เอก็หามาว่าคือเออยากกินหมูทอดทงคัตสึอะค่ะก็เลยหาร้านมาร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้นะเอขอแนะนำว่าอร่อยมากถ้าใครได้เข้าไปจะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเดี๋ยวเอจะพาไปดูนะคะว่าร้านทงคัตสึที่เอแนะนำคือที่ไหนตามไปเลยค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าคัตสึคุระค่ะนี่อยู่ที่ถนนช้อปปิ้งคารามาจิเลยมันเป็นร้านแบบหมูทอดที่อร่อยมากอันนี้หอยทอดหมูทอดหอยทอดกุ้งก็มีครับคือมีแบบเมนูเยอะอะราคาแรงนี่หน่อยนะแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่มีเมนูภาษาอังกฤษด้วยก็เลยได้จบผสมมัสตาร์ดน้ำผักสลัดเค็มข้นแล้วก็ซอสหมูอันนี้ผักดองอร่อยนะอันนี้จะอยากผักดองอิ่มนะเดี๋ยวกินพอไหมพอแล้วจะมือโทษมาแล้วมูโทษน่าเลยไหมครับมูโทษแล้วก็อันนี้อะไรหอยนางรมทอดคากิกับกุ้งทอดก็คือกินด้วยกันสองคนแล้วก็ข้าวพิเศษจังข้าวกับกะหล่ำปีแล้วก็มีเติมฟรีค่ะเติมได้ไม่อั้นหิวยังหิวありがとうティーパックゆずソムなロッソムキンキャベユリリおいタカหิวมากเลยจ้ะเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากเอจะให้คือถ้าใครมาญี่ปุ่นหรือมาเกียวโตนะคะเอแนะนำคือแบบมันอร่อยมากจริงๆอร่อยปักลิปโอ้โหแรงอร่อยใช่ไหมอันไหนเท่าไหร่อะคะปลาอะไรนะ3 ปัง560กุ้งเท่าไหร่กุ้งพันเป็น180หมู1,6803 ปัง560ประมาณเท่าไหร่1,200 บาทแพงมากดีมากจ้ะกินจ้ะแล้วก็ซอสแคบก็อร่อยอันนี้3 ปัง540ไหมตอนนี้นะคะเอกับทากะก็กินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ตอนนี้เดินมาถึงข้างหน้าที่ทำเอกสารวีซ่าแล้วเดี๋ยวเอกับทากะก็จะถ่ายรูปเป็นไซนี้เนาะทากะใช่ครับ Resident Card เอาอันนี้ครับไซนี้แผ่นนี้เท่าไหร่อ่ะ800 เยน250 บาทแพงจังนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายโอเคได้แล้วรูปแบบไหนโอ้โหสวยโอเคป้าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนี่ถ่ายนี้โอเค Resident กันโอเคก็ทั้งหมดตัวเรียมไหมยัง ทั้งหมดเต็มแล้วเดี๋ยวเอกับทากาจะเข้าไปทำเอกสารข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างคือข้างในถ่ายไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังอีกทีโอเคไปชั้น4เกียวโต Immigration Office ค่ะเนาะตอนนี้เอกสารที่เอกับทากาเตรียมมาโอเคทุกอย่างค่ะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ตอนนี้ได้มาแล้วนี่ใบเขียนนะใบรับวันมารับต้องถือใบนี้มาค่ะแล้วเขาก็จะส่งจดหมายไปที่บ้านว่าวีซ่าเรียบร้อยแล้วให้มารับได้แล้วเราก็ถือใบนี้มาก็เลยขั้นตอนการทำวีซ่าก็โอเคมีแค่นี้ว่าตลอดไหมก็ตอนนี้ต้องมารอลุ้นว่าวีซ่าที่จะได้เป็นวีซ่า5ปีหรือเปล่าหรือว่าเป็นวีซ่าตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมารอดูกันจริงๆค่ะว่าจะได้วีซ่าโอเคนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด subscribe ให้ช่องโอมิยาเกะญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ้านีบ๊ายบาย